คึกคักมากๆนะครับตั้งแต่ตอนแรกที่ก้าวมาสู่หน้าห้องประชุมเป็นบรรยากาศที่คึกคักอบอวลด้วยความสุขแล้วก็ร่าเริงด้วยดอกไม้และในครั้งนี้มีความชุ่มชื่นหัวใจจากศาสตราจารย์ณัชชานะครับผมจะขออนุญาตเข้าสู่พิธีการสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะได้ทราบท่านจะได้ทราบว่าเราจัดงานนี้ขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรและเราคาดหวังอะไรบ้างนะครับเรียนท่านศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นท่านเมธีวิจัยอาวุโสสกว.ท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยท่านผู้บริหารสกว.ท่านศาสตราจารย์ณัชชาพันเจริญท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านคณะกรรมการกำกับทิศทางฝ่ายวิชาการสกว.ท่านนักวิจัยท่านสื่อมวลชนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมขอพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอุโสสกรประจำปี2557ในวันนี้สกวได้จัดงานนี้ขึ้นก็ต้องเรียนนะครับว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่เราตั้งสกวมานะครับเราไม่เคยจัดงานเช่นนี้ขึ้นแต่ด้วยการดำริของท่านผู้บริหารท่านคณะกรรมการกำกับทิศทางต้องการให้งานนี้เป็นงานที่เป็นทางการและเป็นงานที่จะทำขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นของประเทศซึ่งมาจากสาขาวิชาต่างๆมีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอีกทั้งจะเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่อันจะนำไปสู่การสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของประเทศและเป็นการผลิตผลงานที่มีคุณภาพระดับสากลอีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนักและมองเห็นความสำคัญและประโยชน์ของงานวิจัยอีกด้วยผมถือโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีในนามของสกว.ต่อท่านศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและท่านเมธีวิจัยอาวุโสสกว.ประจำปี2557อย่างเป็นทางการในโอกาสนี้ด้วยผมอยากจะขอเรียนในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสกว.ในบางส่วนนะครับเพื่อท่านจะได้เข้าใจภาพรวมและก็ยุทธศาสตร์สกว.ไปในตัวด้วยนะครับท่านคงรู้จักสกว.เป็นอย่างดีนะครับสกว.เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานในกำกับมีคณะกรรมการดูแลนโยบายเราตั้งมาแล้ว22ปีกำลังจะเข้าสู่ปีที่23ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสกว.มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทั้งในระดับท้องถิ่นระดับสังคมระดับประเทศและก็ระดับนานาชาติคงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปนะครับว่าในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาสกว.ประสบความสำเร็จมากในการสร้างนวัตกรรมการสนับสนุนการวิจัยนะครับประเด็นนี้ความหมายก็คือการบริหารงานวิจัยโดยเฉพาะยิ่งการให้ทุนวิจัยเพื่อประสบความสำเร็จให้ไปสู่ความสำเร็จนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ช่วงเวลา20กว่าปีนิดๆที่ผ่านมาสกว.ได้ดำเนินการประสบผลสำเร็จและนอกจากนี้ยังได้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ในระดับต่างๆและด้านต่างๆอีกด้วยในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จอย่างยิ่งแต่อีกทศวรรษต่อไปเราจะทำอย่างไรนะครับผมขอเรียนนะครับว่าสกว.ได้จัดทำยุทธศาสตร์ใหม่นะครับเป็นยุทธศาสตร์ของปี2557ถึง2560เป็นยุทธศาสตร์ซึ่งนะครับมีลักษณะเฉพาะ
ข้อแรกก็คือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศข้อ2ครับเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์วิจัยของประเทศท่านคงทราบนะครับ country strategy นั้นมีอะไรบ้าง ยุทธศาสตร์วิจัยของประเทศมีอะไรบ้างและสกว.ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบ ในการดำเนินการเพราะฉะนั้นการสนับสนุนการวิจัย เรามุ่งไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน หรือที่เรียกว่า sustainable growth ภายใน sustainable growth นั้นมี growth ต่างๆอยู่หลายส่วนด้วยกันนะครับ อาทิเช่น competitive growthinclusive growth แล้วก็ green growth เพราะฉะนั้นงานวิจัยของเราจะมุ่งไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนั่นแปลว่างานวิจัยที่ทุกท่านทำอาจจะต้องมองถึงว่าเราสร้างความการแข่งขันให้กับประเทศไหมอาจจะมองว่าสร้างความเจริญเติบโตไปด้วยกันของประชาชนไหมและอาจจะมองถึงว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไหมสิ่งเหล่านี้เป็นกรอบใหญ่ๆที่อยากให้นักวิจัยของเราทุกท่านได้ตระหนักถึงเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่านี่คือกรอบยุทธศาสตร์ประเทศเราจะต้องมุ่งไปในทิศทางเดียวกันที่ประเทศต้องการแต่หลายท่านที่ทำงานวิจัยพื้นฐานอาจจะคิดยากนิดนึงว่าจะเชื่อมโยงการสู่การพัฒนาอย่างไรเรื่องนี้ผมคิดว่าถ้าลองนั่งคิดดูจริงๆแล้วก็เชื่อมโยงได้หมดนะครับซึ่งอันนี้จะผมจะได้กล่าวต่อไปนะครับโดยสรุปแล้วในทศวรรษใหม่ของสกว.นั้นเราจะเน้นเรื่องการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศนะครับโดยใช้กลไกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือการให้ทุนวิจัยทุนวิจัยจึงเป็น means นะครับเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกิดจากพลังของทุนวิจัยและเกิดจากผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นงานวิจัยของเราจึงจะเรียกว่าเป็นงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศการวิจัยเพื่อการวิจัยแล้วก็จบเพียงแค่นั้นในสภาพประเทศของเราคงจะไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านช่วยคิดคำนึงถึงประเด็นเรื่องการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศและสังคมของเราให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผมอยากจะขอเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับว่าความสำคัญของงานวิจัยพื้นฐานนั้นสำคัญอย่างไรท่านสื่อมวลชนที่มาในที่นี้นะครับเนื่องจากเราได้รับข้อทักท้วงหรือข้อวิพากษ์วิจารณ์เสมอว่างานวิจัยพื้นฐานไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรให้กับประเทศผมขอแย้งนะครับงานวิจัยพื้นฐานเนี่ยสำคัญมากๆนะครับการสร้างเจดีย์ก็ต้องอยู่บนฐานของเจดีย์การสร้างองค์พระก็ต้องมีฐานขององค์พระชั้นใดชั้นนั้นงานวิจัยพื้นฐานคือฐานที่สำคัญขององค์ความรู้ในปัจจุบันท่านลองนึกดูนะครับการที่เราเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาตินั้นก็มาจากการวิจัยพื้นฐานนะครับการเข้าใจแรงโน้มถ่วงการเข้าใจฟิสิกส์และในขั้นต่อมาการพัฒนาเทคโนโลยีก็มาจากการสะสมองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยพื้นฐานและท้ายสุดการแอพพลายเทคโนโลยีหรือทรานสเลชันไปสู่คอมเมอร์เชียลไลเซชันก็มาจากฐานงานเหล่านี้เพราะฉะนั้นการวิจัยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เป็นฐานสำคัญในการสร้างประเทศทั้งนั้นหากท่านมีผู้ใดมาถามแบบนี้ท่านช่วยโต้แย้งให้สกบด้วยนะครับว่างานวิจัยพื้นฐานสำคัญและจะสำคัญในยุคต่อๆไปจากนี้ไปด้วยเพราะการสร้างประเทศให้พ้นจาก Middle Income Trapต้องการการวิจัยพื้นฐานที่เข้มแข็งอย่างนี้ตอบได้แน่ชัดแน่นอนนะครับก็ขอเรียนให้ทุกท่านให้ท่านสื่อมวลชนทุกท่านได้ทราบนะครับผมวกกลับมาพูดถึงเรื่องทุนศาสตร์วิจัยศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นซึ่งเป็นทุน
ระดับสูงสุดของฝ่ายวิชาการทุนนี้ตั้งใจจะมอบให้ผู้ที่เป็นศาสตราจารย์ที่มีผลงานดีเด่นเพื่อท่านจะได้มีโอกาสทำงานวิจัยต่อเนื่องต่อไปเป็นทุนที่มีขนาดสูงสุดนะครับและก็เป็นทุนที่หวังผลทางด้านผลงานวิจัยส่วนนี้จะมีความแตกต่างจากเมธีวิจัยวุโสอยู่ในบางส่วนนะครับทุนเมธีวิจัยวุโสนั้นเราเน้นการสร้างกลุ่มวิจัยแต่เดิมชื่อทุนกลุ่มวิจัยนะครับและในเวลาต่อมาเราก็เรียกผู้ที่รับทุนว่าเป็นเมธีวิจัยอาวุโสและศัพท์ภายในสกว.เราเรียกว่าเมโสนะครับเป็นคำซึ่งท่านเมโสนะครับเมธีวิจัยอาวุโสนี่เป็นคำภายในเราเรียกภายในของเราเองนะครับเราเรียกเมโสท่านอาจารย์วุฒิพงศ์ซึ่งท่านได้เสียชีวิตไปแล้วท่านเป็นคนบัญญัติศัพท์นี้นะครับทั้งสองกรณีนะครับก็จะเป็นนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับจะมีคณะกรรมการพิจารณาและมีคณะกรรมการตัดสินและมีการทาบทามซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสกว.เป็นคนทาบทามด้วยตัวผมเองนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับจะได้นำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผมขอเรียนครับว่าในทุนนี้ของศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นเราได้ให้ทุนมาแล้ว16ทุนในส่วนของเมธีวิจัยวุโสให้ทุนมาแล้ว235ทุนนะครับเมธีวิจัยวุโสได้จัดทำโครงการนี้มาก่อนหน้านี้นะครับเป็นตั้งแต่ปี2538นะครับไม่ในส่วนนี้จะมีความแตกต่างกันในบางส่วนแต่ทั้งทุนทั้งสองส่วนนี้ถือเป็นเกียรติอย่างสูงต่อทุกท่านและต่อสกว.เองสำหรับปี2557นี้นะครับเราได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดโดยสนับสนุนทุนร่วมกันกับสกว.ฝ่ายละครึ่งเท่าๆกันนะครับเพื่อจะให้ทุนสนับสนุนทั้งศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโสซึ่งในปีนี้ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นมีจำนวน4ท่านด้วยกันและเมธีวิจัยอาวุโสมีทั้งหมด12ท่านด้วยกันรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน16ทุน ผมหวังว่าท่าน16ท่านจะเป็นกำลังสำคัญในการผลิตผลงานวิจัย ชั้นยอดเพื่อพัฒนาประเทศของเราและผมจะถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่ต้นเป็นต้นสังกัดของ ของทั้งสองท่านนี้เป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมสนับสนุนทุนไปด้วยกันถือว่าเราทำงานร่วมกันเพื่อประเทศชาติของเราบัดนี้ถึงเวลาสมควรนะครับผมก็จะพูดเสมอนะครับว่าพอถึงคำว่าบัดนี้แปลว่าใกล้จะจบนะครับก็ขอให้ท่านรับฟังอีกนิดหนึ่งนะครับว่าบัดนี้ได้ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยวุโสสกว.ในปี2557ณบัดนี้ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีครับ